ดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นย่ำค่ำคืนวันนี้นี่นะคะเราอยู่กันที่ร้านหมูกระทะซึ่งไม่ใช่ร้านหมูกระทะที่ไทยแต่ว่ามันเป็นร้านหมูกระทะที่ลาวทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราส่งไอ้มิวเข้าไปนั่งแล้วแล้วเดี๋ยวใหม่จะเข้าตามไปข้างในที่นี่ไม่ใช่บุฟเฟ่นะแต่ว่าเป็นชุดที่นี่ก็เปิดเพลงไทยด้วยแล้วก็ร้านค่อนข้างสวยสะอาดนะคะเห็นเขาบอกว่าชุดละ200ประมาณ 50,000 กีบนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านในข้างนอกเนี่ยนะคะเขาจะมีให้รถมอเตอร์ไซค์มาจอดได้แล้วก็มีพี่อยู่ข้างหลังสุดนู่นนะคะคอยดูแลรถให้ไม่เสียค่าจอดรถปกติเสียประมาณ 5,000 กีบก็เข้ามาด้านในคนมากินเยอะมากแล้วตอนนี้เพื่อนเราอยู่ไหนวะเมื่อคืนไอ้มิวหายไปไหนแล้วอะอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะคะอ๋อไอ้มิวนั่งนี่มึงแล้วก็ไม่เรียกกูหาตั้งนานสั่งอะไรไปแล้วกูเห็นมึงยังเลยรอมึงเนี่ยจะเอาชุดเนื้อหรือชุดเนื้อเนื้อเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่เขาจะกินเนื้อโอ้ยตัวข้างๆเราน่ากินมากนี่นะคะเขาบอกว่าชื่อร้านนี้เขาบอกว่าชื่อหลอดซอกดีแต่กูไม่เข้าใจว่าหลอดแปลว่าอะไรเลยค่ะพี่เขาก่อนทุกคนตอนนี้เราได้น้ำมาแล้วนะคะเราสั่งเป็นโค้กขวดใหญ่แบบนี้เมื่อกี้ถามราคาพนักงานพนักงานบอกว่าเท่าไหร่นะ10,000เขาบอก 10,000 ก็ประมาณ 10,000 10,000ก็คืออ๋อเป็นกีบโอเค 10,000 กีบนี่นะคะเราก็ตีคิดง่ายๆคือที่เขาบอกว่า 10,000 เป็นเพราะอธิบายสิคะตอนนี้ก็พูดให้ฟังไปด้วยเนาะ
ในนี้นะคะมีพริกบิวก็เอาทุกอย่างเลยนะคะกระเทียมพริกน้ำตาลแล้วก็มะนาวน้ำปลาก็บีบลงไปสามชั้นสไลด์เนื้ออะไรอย่างเงี้ยมาเนี่ยค่ะ
น่ากินนะเดี๋ยวเราจะเริ่มย่างเราจะเริ่มย่างจ้าเนื้ออะไรดูสุขภาพดีอันนี้อะไรอ่ะนมหมูเหรอไม่รู้จักเดี๋ยวตอนนี้จะให้มิวเอาเส้นมาม่าลงด้วยมิวเอาเส้นมาม่าเหรอเอามาม่าเลยเหรอยังไม่ได้ชิมผักดองเลยอ่ะทุกคนอันนี้ผักดองเป็นแบบถั่วงอกอะไรเงี้ยก็เปรี้ยวเดี๋ยวเอามาม่าลงเลยจะได้อิ่มๆไงเดี๋ยวไม่อิ่มสักทีทำงานอยู่ไง